เมนูของเราเนี่ยมีชื่อว่า Mango Cheese Dome นั่นเองส่วนที่1จะเป็นเค้กเนื้อจะเป็นชิฟฟ่อนชั้นที่2ที่เป็นโดมจะเป็นชีสมูสโอ้โหใช่ส่วนสุดท้ายพอเราแช่แข็งเสร็จแล้วเราก็ต้องมีหน้าเคลือบเริ่มลงมือทำกันดีกว่าโอเคขั้นตอนแรกเราจะทำส่วนผสมที่1ซึ่งเป็นเนื้อชิฟฟ่อนก่อนขั้นตอนการทำชิฟฟ่อนเค้กต้องแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนให้แยกกันตีไข่ขาวกับไข่แดงน้ำมันที่เราใช้นะคะเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองนี่เลยมรกตค่ะ50กรัมเพิ่มความมันให้กับเค้กของเราด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะวันนี้เนี่ยเราใช้มะม่วงฟุตเป็ดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสแป้งเค้กเวลาเลือกใช้นะคะสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูริบบิ้นค่ะคนจนกระทั่งส่วนผสมแป้งของเราเข้ากันได้ดีวันนี้เราสองคนเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ทั้งไข่ขาวและไข่แดงเลยอีกหนึ่งข้อที่ต้องดูแลก็คือไข่ขาวต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้องมันจะทำให้เขาตีขึ้นฟูง่ายขึ้นแต่ก็ไม่มีไข่แดงติดเข้าไปเราใส่ครีมออฟทาท่าลงไปจะทำให้การจับอากาศของไข่ขาวจับง่ายขึ้นใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณ1นาทีครึ่งนะมาตั้งยอดยกขึ้นมาแบบนี้เขย่าแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอย่างเงี้ยเรียกว่าใช้ได้แล้วปาดเข้ามุมใช่ก็เกลี่ยให้เรียบประมาณ5นาทีนะ180องศาเซลเซียสกรีดขอบเค้กก่อนตัดออกมาเป็นวงนุ่มมากเลยอ่ะโอเคเราจะมาทำขั้นตอนที่2ของเราคือส่วนผสมที่เป็นชีสมูสใช่เจลาตินกับน้ำร้อนโอเคใส่แล้วนะและอันนี้เป็นความอร่อยที่หาง่ายมากๆครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะใส่ลงไปในครีมชีสเราใส่ค่ะ Mango Food Bed Preparation Tra Nature Taste ลงไปด้วยใส่เนยสดลงไปแค่นี้ก็อร่อยแล้วอ่ะจากนั้นนะคะเนยสดชนิดเค็มแน่นอนส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิห้องถ้าเนยสดของเราเย็นจัดเนี่ยมันจะกลายเป็นเม็ดๆเจลาตินที่ละลายแล้วเอาช้อนนะหยอดเข้าไปเราคิดว่าจะใส่ลงไปที่พิมพ์ลองชิมก่อนไม่ต้องมานั่งเกลี่ยให้เสียเวลาเราแค่กระเทาะพิมพ์เขาลงไปเราต้องเติมเขาเหมือนให้เขาไปเป็นกาวอ่ะส่วนที่เคลือบหน้าหอมมันของเราจะเป็นนมข้นจืดตรานกเอี่ยวฟอลคอนนะคะใส่ลงไปก่อนคนเขาให้เจลาตินกระจายตัวอันนี้เป็นครีมเค็มข้นหวานตรานกเอี่ยวฟอลคอนนะคะ Mango Food Bed Preparation ตรานี้จะเทสค่ะส่วนผสมนมข้นจืดกับเจลาตินของเราตอนแรกนะคะส
ส่วนผสมเคลือบหน้าของอาจารย์เมย์เนี่ยจะมี2สีส่วนที่เป็นสีดำอยู่ด้วยเราจะเป็นโกโก้เพจนะคะใส่ลงไปในชามผสมเอาไว้อีก1สีพักทิ้งไว้และเค้กของเราที่เราแช่แข็งไว้จะสังเกตว่าแข็งเลยเราก็แค่ปลิ้นเขาออกคว่ำหน้าลงแบบนี้ตัวเกลซเสร็จก็คือเขาก็ราดลงมาโอเคเราจะผสมส่วนผสมส่วนหนึ่งกับโกโก้เพจของเราจากนั้นเราก็จะตกแต่งเขาวันนี้เรามีผลไม้วิปปิ้งครีมด้วยวิปปิ้งครีมแมงโก้ชีสดมเสร็จแล้วนะคะเราจะหั่นให้ดูอุ้ยแต่เนื้อข้างนอกเท่มากเลยอ่ะมันเป็นเหมือนเปลือกเราเข้าใจที่เหมือนมีพูดเรื่องมูสแล้วอะถ้าสมมุติว่ามูสตีฟูเกินไปอะมันจะแห้งแล้วมันเกรนนี่แต่อันนี้คือเหมือนกินไอติมเย็นๆแล้วก็มีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นๆมันหอมมะม่วงไปหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติกินเข้าไปก็ต้องติดใจทุกรายแน่นอนค่ะสัปดาห์นะคะพวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูขนมอร่อยอร่อยมาให้สายหวานได้ฟินกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสค่ะเวลาอะไรอ่ะเวลา 3:30 ค่ะทางช่องไหนอ่ะ23 Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะและนี่นะครับก็คือไทยทีฮันนี่แต่ยังไม่โฟลตครับเพราะว่าโฟลตเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับไอศกรีมนะฮะวางลงไปเลยเรียบร้อยแล้วครับไทยทีฮันนี่โฟลตครับที่เป็นเกสรอยู่หลุมหนึ่งหุ้ยหูตาก็ไม่ค่อยดีบางทีก็ไป2หยดนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยแล้ววุ้นเผือกดอกไม้กะทิสดของเราน่ารับประทานมากคุณผู้ชมเราต้องใส่ให้เขารู้สึกว่ามันมีค่าถ้าเราใส่เยอะเขาจะรู้สึกว่าช็อกโกแลตเป็นของธรรมดาเราจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ทดลองทำเมนูนี้แต่ว่าอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงช็อกโกแลตซอสก็เข้มข้นพอดี